กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดและใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีของตัวเองบอกด้วยนะคะว่าเกิดที่จังหวัดไหนรวมไปถึงเวลาประมาณเท่าไหร่นะส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนเช่นเดียวกันนะคะ2หมายเลข024960493และ024960494นะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่21ตุลาคมนะคะ2502เวลาเกิด 18:30 นาทีเป็นวันพุธลัคนาราศีอะไรนะนครนายกเป็นพุธกลางคืนนะครับนครนายกลัคนาราศีเมษนะครับเมษก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นปีแห่งการพ้นภัยนะครับบาปเคราะห์ที่เล็งดวงชะตาอยู่มานานเนี่ยก็ได้ย้ายออกพระหัตถ์ช่วงนี้ก็โคจรเป็นมหาอุดนะครับได้ตำแหน่งปฐุกเกณฑ์ด้วยนะก็ออกแรงขวนขวายหน่อยส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะคุณอมรนะคะเกิดวันที่10ธันวาคม2513ค่ะเวลาเกิดทุ่มตรงวันพฤหัสบดีตอนนี้ตกงานอยู่ทำอะไรดีพฤหัสถูกต้องนะครับสักครู่ครับดาวจันทร์สวยนะครับถ้าในแง่ของการเป็นผู้ประกอบการก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำนะทำธุรกิจขายเครื่องดื่มโรงงานน้ำแข็งนะครับถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็ธุรกิจพวกประมงซักรีดก็ได้รวมถึงเกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆนะครับพวกเนอร์เซอรี่นะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มอาชีพที่เด่นรองลงมาครับเกี่ยวข้องกับสุขภาพไปเรียนนวดแผนไทยขายยาสมุนไพรธุรกิจเครื่องสังขพันธ์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์ก็ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมนทนัทนะคะ20กรกฎาคม2516ค่ะเวลาเกิดทุ่ม19นาทีวันศุกร์อาชีพที่เหมาะสมรวมไปถึงดวงทั่วไปด้วยตอนนี้ย่าง42นะครับการลงทุนใหญ่ๆยังไม่อยากให้ทำในช่วงย่าง42ที่กำลังจะครบรวมถึงย่าง43ที่กำลังจะมาถึงนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะยืนระยะไม่ได้ส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตากลุ่มแรกนะครับพฤหัสราชาโชคก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่แหละพวกสุขภาพนะนวดแผนโบราณฟิตเนสขายยาสมุนไพรทำสวนสมุนไพรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องสังขพันธ์อีกกลุ่มนึงฮะอาจจะต้องใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยเกี่ยวข้องกับพวก อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า IT คอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งธุรกิจค้าทองแต่อย่างที่เรียนนะปีเสร็จนี้ให้เว้นวรรคไปก่อนนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชาญชัยนะคะเกิดวันที่23ธันวาคม2515ค่ะเวลาเกิด3ทุ่ม33นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการค้าขายตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง43นะครับอย่างนี้นะครับในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยผมจะดูต่อเนื่องทั้งย่าง43และย่าง44ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยดีแต่ของจริงจะมาหลังจากเลยผ่านช่วงเข้าช่วงปลายปีแล้วนะครับ1วางแผนให้ดีอย่าสร้างหนี้เพิ่มและอันที่2หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยพยายามทําทานด้วยการให้ความช่วยเหลือเด็กอาจจะเป็นโรงพยาบาลเด็กก็ได้นะครับหรือบริจาคเงินให้กับพวกโรงเรียนอนุบาลส่วนในเรื่องของงานไม่ได้บอกว่าทําอาชีพอะไรนะแต่ในแง่ของงานก็ต้องบอกว่าเอาตัวรอดได้นะครับโดยเฉพาะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมีโอกาสจะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคพอสมควรแหละแต่โอกาสจะมีเข้ามาให้ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัชพลนะคะเกิดวันที่26มีนาคม2544เวลาเกิด 10:39 นาทีวันจันทร์ถามว่าชื่อนี้ถูกฉลกหรือเปล่าณัชพลนอนเน้มแผนอากาศชอช้างพอพาลอลิงชื่อนี้ก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงเสริมความมีอำนาจนะก็เป็นพระสุภาพบุรุษก็ถือว่าดีอยู่แล้ว
เมื่อรวมกับนามสกุลก็มีความเฉลียวฉลาดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนนะครับสุขภาพค่ะอังคารอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บและเป็นดาวอายุด้วยก็เน้นพวกอุบัติเหตุกล้ามเนื้อนะครับเส้นเอ็นอีกกลุ่มนึงฮะพวกสายตาความดันระบบเลือดเบอร์โทรศัพท์04ขยับเป็น14ฮะจักรพรรดิครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่27มีนาคม2526นะคะเวลาเกิด02:47 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์จะเจอเนื้อคู่ตอนไหนเป็นคนวันเสาร์อยู่นะครับในทางโหราศาสตร์ถ้าช่วงย่าง32นี้เนี่ยยังไม่ได้เจอโอกาสจะมีย่าง35ถึงยังไงก็หนีไม่พ้นวงกลมก็ตกปัตตานีเป็นอายุแต่ความจริงเกิดช่วงเวลานี้นะแม้กระทั่งอีกไม่กี่วันที่จะถึงวันที่27เนี่ยถ้ามีเข้ามาในช่วงนี้แม้จะเป็นจังหวะหรือว่าจุดเริ่มต้นก็น่าสนใจนะแต่ถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปก็อย่างที่ผมเรียนแหละ34เต็มย่าง35ช่วงนั้นเนื้อหอมสุดๆ SMS ต่อมาค่ะคุณกุสุมานะคะเลขบ้าน-14ค่ะความเป็นผู้นำในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงถือว่าดีครับเบอร์โทรศัพท์44ค่ะถ้าชอบเลขคู่นะเชียร์11ราชาโชคครับความสะดวกสบายความมีเสน่ห์คนเมตตา55พฤหัส2ดวงก็มั่นคงเป็น2เท่าและ99สำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์และจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่7มกราคม2541ค่ะเวลาเกิด 16:43 นาทีพุธกลางวันถามว่าแฟนคนนี้ใช่เนื้อคู่หรือเปล่าจะได้แต่งงานเมื่อไหร่ความจริงถ้าโอ้ยคืออย่างนี้ฮะเมื่อกี้ตอนที่กำลังจะพยากรณ์เนี่ยไม่ได้ดูตัวเลขของอายุอย่างนี้นะครับถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยในแง่ของความสัมพันธ์กับคนนี้มีโอกาสพัฒนาได้อย่างยืดยาวนะครับแต่ประกอบกับช่วงวัยตอนนี้ของน้องก็เพิ่ง17ขวบเท่านั้น เอาเป็นว่ากับคนคนนี้นะถ้าผ่านปีที่แล้วมาได้แล้วคบหากันอยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงแต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือจังหวะที่ต้องประคับประคองในช่วง21ขวบครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปฐมพรนะคะ27กุมภาพันธ์2527เวลาเกิด 04:14 นาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์ทำบุญยังไงแบบไหนดีแล้วก็ปล่อยสัตว์อะไรดีของคุณปีนี้สุขสันต์มันเกิดย้อนหลังนะครับฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับปีนี้ก็ให้ไปปล่อยปลาที่ตลาดนะครับปลาที่เขาจะซื้อไปทำอาหารนั่นแหละแล้วก็เลือกไปปล่อยในแหล่งน้ำที่เขาจะไปได้รอดนะคือในแง่ของความสะอาดหรือว่ามีดินมีเลนมีโคลนให้เขาอยู่นะครับปลาเล็กแม่น้ำใหญ่ไหว้ไม่ไหวนะครับหรือจะเป็นพวกเห็ดอภัยทานได้ก็ดีเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างนะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อชัญญาพัฒน์ค่ะคุณชัญญาพัฒน์นะวันไหนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่วันศุกร์ที่22พฤษภาคมจ้ะ2541ค่ะ2541ฟังเสียงแล้วไม่น่าจะถึง2505นะครับกี่โมงคะ จากกี่โมงเอ่ย10:55 ค่ะ10:55จ้ะน้องเป็นคนวันศุกร์นะลูกใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ย่าง17ใกล้จะครบ17เต็มแล้วค่ะขอโทษนะตอนนี้มีคบหาแฟนหรือว่าคนรู้ใจมีบ้างไหมครับไม่มีค่ะฟังให้ดีนะย่าง10ที่ถามเพราะว่าย่าง18ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยคือถ้าไม่มีก็ถือว่าโอเคถ้ามีจะบอกให้ประคับประคองและที่สำคัญหลังวันเกิดถ้ามีเข้ามาไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะครับโอกาสที่จะผิดหวังเสียใจมีสูงมากนะฉะนั้นก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเรียนไปก่อนดีกว่าจ้ะค่ะอยากถามอะไรอาจารย์คะจะถามเรื่องสุขภาพหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างของหนูเนี่ยปีจรย่าง18ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเน้นในเรื่องของช่องท้องนะโดยเฉพาะในเรื่องของกระเพาะทางเดินอาหารและอีกกลุ่มนึงนะคะจะเป็นในเรื่องของพวกอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะสำคัญมากนะสองกลุ่มเนี้ยแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวของหนูด้วยนะ
ตอนนี้เรียนอะไรอยู่ลูกหนูเรียนสายวิทย์คณิตค่ะเรียนแคนาดาเนี่ยค่ะชอบ IT ไหมชอบคอมพิวเตอร์ไหมครับไม่ชอบค่ะชอบพวกงานช่างไหมครับไม่ค่อยดีค่ะอย่างนี้สุดแท้แต่นะคือสิ่งที่เด่นในดวงของหนูเนี่ยก็คือพวกถ้าเป็น IT คอมพิวเตอร์ถือว่าดีนะครับพวกวิศวะกลุ่มตระกูลไฟฟ้าเด่นนะครับเด่นที่สุดในดวงแล้วหนูชอบอะไรอะคะยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้นะก็ฝากไว้นะฝากไว้อย่าคือของหนูเนี่ยหนูเป็นคนใช้คำว่าหัวอ่อนนะอะไรก็ได้สุภาพนุ่มนวลแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ได้คิดร้ายใครอะแต่บางทีหนูก็โลเลไม่กล้าตัดสินใจถูกไหมแล้วก็บางครั้งเวลามีอารมณ์โกรธนี่ก็เหวี่ยงพอสมควรทีเดียวจะเป็นคนละคนกันเลยจะเป็นคนละคนกันเลยกับสภาวะปกตินะครับนะต้องเริ่มหาให้เจอแล้วว่าตัวเองชอบอะไรนะใกล้จะถึงเวลาที่ต้องเรียนในระดับอุดมศึกษาแล้วนะครับค่ะจ้ะอาจารย์คะหนูแล้วสีอะไรคะเกิดจังหวัดอะไรนะลูกอะไรนะคะเกิดจังหวัดอะไรคะเกิดวันเกิดจังหวัดไหนเอ่ยอะไรนะคะเกิดที่ไหนคะเกิดที่ไหนเกิดเมืองกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับค่ะจ้ะอาจารย์คะแล้วแม่หนูไม่รู้อะค่ะหนูอยากให้ถามว่าราศีอะไรอะค่ะของคุณแม่ใช่ไหมอ่ะด้วยความรวดเร็วแม่เกิดวันที่เท่าไหร่ครับ15สิงหา2511ค่ะกี่โมงค่ะวันพฤหัสกี่โมงค่ะ8โมง25ค่ะจังหวัดกาญเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันค่ะของคุณแม่นะครับคุณแม่กับหนูเนี่ยลัคนาเดียวกันราศีสิงห์ค่ะจ้ะนะค่ะโอเคจ้ะไม่มีเลยแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะทะเบียนรถ553เป็นคู่สมพลนะฮะในแง่ของชื่อเสียงความสำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่12เมษายน2512นะคะเวลาเกิดบ่าย 2:39 นาทีไม่ได้บอกวันนะคะถามลัคนาราศีจังหวัดกรุงเทพค่ะเป็นคนวันเสาร์นะครับบ่าย 2:39 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์SMS ต่อมาค่ะคุณณภาพรนะคะ31สิงหาคม2538เวลาเกิด 2:59 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของชื่อเดิมคือณภาพรค่ะณภาพรมีชื่อใหม่มาให้เลือก2ชื่อด้วยกันจ้ะชื่อแรกกมลละดาดอชดานะครับกมลระดาเข้าท่านามสกุลอ่ำศรีค่ะชื่อนี้ใช้ได้นะครับถ้าความหมายดีก็โอเคชื่อที่สองอลิสาค่ะอลิสาใช้ชื่อที่สองดีกว่านะครับใช้วรรคศรีนำนะส่วนวันที่ไปเปลี่ยนก็ให้ดูในช่วงฤกษ์งามยามดีนะครับแต่ถ้าเกิดวันมงคลที่ผมให้ตรงกับวันพฤหัสหรือวันเสาร์ไม่เอาให้ใช้วันอื่นนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนทรนะคะเกิดวันที่2สิงหาคม2514ค่ะเวลาเกิด 9:15 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของความรักปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง44นะครับถึงแม้ว่าจะสูงวัยแล้วนะครับคุณสุนทรความจริงก็ยังอายุเท่าผมนะย่าง44และ45เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของความรักนะครับถ้ายังโสดจะได้เจอหรือแม้กระทั่งถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วก็ระวังจะมีคนก้าวเดินเข้ามาในชีวิตนะ44 45มีโอกาสที่จะตกร่องปล่องชิ้นหรือว่าลงตัวอย่างจริงจังนะครับราศีอะไรจังหวัดสุรินทร์ค่ะสุรินทร์9:15นะครับ
ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันช่วงนี้ก็ต้องระวังอุบัติเหตุหน่อยนะครับทั้งมฤตยูอังคารเสาร์และราหูเนี่ยมีความสัมพันธ์ถึงลัคนานะไม่ว่าจะเป็นการขับรถขับราหรือใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเพชรนะคะเกิดวันที่1มกราคม2509ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืนตรงระบุว่าเป็นวันเสาร์ถามเรื่องของโชคลาภปฏิทินเนี่ยตรงกับวันเสาร์ถูกต้องผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานวันสากลนะครับคือฟ้าสว่างเป็นเสาร์ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ส่งเข้ามาถามใหม่นะครับของคุณในแง่ของการเสี่ยงโชคอายุย่าง50นี้ไม่เด็ดนะครับส่วนในเรื่องของเลขที่บ้านทับ316 16โสรสนะครับเลข3กล้าหาญขยันทายังการถือว่าดีจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่5กรกฎาคม2536ค่ะเวลาเกิด10โมงวันจันทร์นะคะถามลักษณะเนื้อคู่รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพคู่ที่จะคบหาหรือว่าอยู่กันได้อย่างยืดยาวนะครับของน้องเนี่ยควรที่จะนะครับเป็นลักษณะการคบหาแบบมีระยะห่างเช่นทำงานคนละจังหวัดหรือว่าอยู่คนละถิ่นฐานเดือนหนึ่งเจอกันทักสี่ซ่าห้าครั้งอันเนี้ยจะดีและที่สำคัญครับในช่วงปีจรก็เหมือนกระสายที่คุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยผมจะเตือนว่าช่วงปี2ปีเนี้ยเกณฑ์ในเรื่องของความรักไม่ค่อยจะดีถึงมีเข้ามาไม่ต้องรีบร้อนเพราะมีโอกาสจะได้เจอคนที่มีเจ้าของนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจินนะคะ25มิถุนายน2544ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:21 นาทีวันจันทร์ผู้ปกครองส่งมาถามว่าน้องกำลังดื้อนะจะเรียนแล้วก็ควรทำอาชีพอะไรตอนนี้ย่าง14นะครับบางทีอาจจะพวกมากลากไปนะแต่ยืนยันว่าเด็กคนนี้เฉลียวฉลาดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีพิษภัยอะไรกับใครมีหนำซ้ำบางครั้งเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะว่าตัวเขาเองอาจจะรักเพื่อนมากนะครับหรือว่าให้ความช่วยเหลือตัวคนอื่นจนลืมที่จะดูตัวเองนะครับของน้องเขาเนี่ยต้นชะตาไม่ต้องห่วงพอไหวนะครับพฤหัสกับพุธสวยนะพฤหัสก็ถวายก็แพทย์เภสัชนิติศาสตร์นะครับก็เป็นพวกผู้พิพากษาหรือว่าเป็นนิติกรพุธก็สวยครับนิติเน้นทนายบัญชีก็ได้เรื่องของภาษาพวกอักษรศาสตร์หรือแม้กระทั่งพวกนิเทศวารสารสื่อสารมวลชนอันนี้คือ2กลุ่มหลักๆที่เด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่21เมษายน2523ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:11 นาทีวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดนครปฐมนครปฐมลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์วันนี้หลายท่านนะฮะสิงห์เนี่ยอดทนอดกลั้นหน่อยช่วงนี้พระรหัสวินาศลักษณ์นะครับราหูพ้นทรัพย์แล้วก็แต่ว่าชีวิตเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเมื่อเลยผ่านวันที่11กรกฎาคมไปแล้วนะครับพระรหัสจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดแม้กระทั่งในเรื่องของความรักก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจในช่วงเลยผ่านครึ่งปีหลังไปแล้วครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ